อุปกรณ์ปะปาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับจะรับอะไรสอบถามผมได้เลยนะครับผมอาจารย์นี่อยากได้ของไปทำจรวดหน่อยอ๋อเป็นอาจารย์เหรอครับผมใช่อยากได้ท่อแบบเนี้ยแต่เป็นท่อตรงอ่ะก็นี่ครับคุณลูกค้าไม่เอาจะเอาเนี้ยเป็นท่อตรงก็คือเอามาทำให้มันตรงใช่ ไม่ได้ครับคุณลูกค้าเพราะเขาออกแบบมาแบบนี้อยู่แล้วครับแล้วของพวกนี้มันขายไงราคาเท่าไหร่เนี่ยตามป้ายเลยครับคุณลูกค้าเอามีแบบยกลังด้วยเนี่ยใช่ครับมียกลังด้วยครับรับรองเลยครับซื้อไปขายต่อนี่กำไรงามแน่นอนครับคุณลูกค้าขายเก่งนะเนี่ยเราอ่ะครับผมแต่พี่อยากได้อย่างเงี้ยแบบตรงอ่ะมันทำไม่ได้จริงครับผมอันนี้ก็ได้แต่พี่ขอถามอะไรหน่อยสิได้เลยครับผมพร้อมให้บริการครับท่ออะไรไม่เหนื่อยท่ออะไรไม่เหนื่อยนะครับไม่รู้ครับผมท่อพักมาคำถามต่อไปดีกว่ารู้ไหมทำไมท่อต้องสีฟ้าท่อต้องเป็นสีฟ้าไม่รู้ครับผมเพราะว่าถ้าเป็นสีสะเก็ดมันจะไกลและเดินทางยากครับมาดูคำถามนี้ดีกว่าว่าน้องจะตอบได้หรือเปล่าครับท่อแท้ต้องดูยังไงก็คงจะแข็งแรงทนทานมั้งครับ no 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 ท่อแท้ต้องเหนื่อยต้องเครียดมันจะถือว่าต่อแท้ครับมาคำถามสุดท้ายแล้วดีกว่าครับรู้ไหมทำไมเขาถึงเรียกพวกเนี้ยว่าอุปกรณ์ประปาเขาน่าจะเรียกกันแบบนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าครับงั้นน้องรอพี่แป๊บมันยาวมันยาวมีพ่อคนหนึ่งอะนะไปซื้อท่อน้ำหรือซื้ออะไรมาเนี่ยแหละแล้วลูกก็เลยถามว่าป้าป้านี่อุปกรณ์ของใครครับป้าป้าเลยตอบว่าอุปกรณ์ของป้าป้าเลยเพี้ยนมาเป็นป้า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 คุณลูกค้ายังสนใจรับยกลังไปขายต่ออยู่ไหมครับอ้าวอยู่นี่นี่เองหาตั้งนานขอโทษนะคะคนไข้ของเราหลุดออกมาค่ะไปเร็วกลับไหนกลับค่ะกลับค่ะกลับค่ะหนีออกมานานแล้วค่ะกลับได้แล้วค่ะไปค่ะท่อครับท่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามของเราด้วยนะครับเยี่ยม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 